ันนี้นะคะถ้าชนะนิวก็มาอยู่ที่บ้านสวนพรตะวันนะอยู่ที่ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เป็นสวนมัลเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นสวนผสมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมัลเบอรี่หรือว่าม่อนก็จะปลูกกันหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะสำหรับที่แห่งนี้นะคะเป็นบ้านสวนพรตะวันนะคะของคุณอมรินทร์เรืองแสงนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับเจ้าของสวนนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็เป็นสวนของมัลเบอรี่แต่ว่ายังไม่ได้ออกผลเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าสาวสวยคนนี้ทำไมถึงมาปลูกมัลเบอรี่นะคะเดี๋ยวให้ตามมานะคะตามมาเลยค่ะมาเจอนะคะคุณสวัสดีค่ะคุณอมรินทร์เรืองแสงค่ะนะคะคุณอมรินทร์เรืองแสงนะคะคุณอมรินทร์เรืองแสงเป็นผู้จัดการเมืองไทยประกันภัยนะคะเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงค่ะทำอาชีพอะไรอยู่เป็นนักธุรกิจค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทำอะไรคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำสวนมันเบอร์รี่ก็ทุกวันนี้ก็คือยังเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันภัยอยู่นะคะแต่ว่าวันหยุดเราก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสวนกันค่ะก็คือมาปลูกมันเบอร์รี่เพื่อสุขภาพของทุกๆคนนะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเพราะว่าตัวเองป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมอเสียค่าหมอเสียค่ายาเยอะก็เลยมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงคือตรงนี้ก็คือใช้ไม่ใช่ปุ๋ยใช้พวกปุ๋ยหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ตรงนี้มีอะไรบ้างคะนอกเหนือจากการปลูกมัลเบอรี่ทั้งหมดกี่ไร่คะตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมด23ไร่ค่ะแต่ว่าเราแบ่งเป็นสวนยางแล้วก็สวนมัลเบอรี่มีกล้วยมีขมิ้นมีข่าปลูกตะไคร้ดูน่ามีความสุขมากเลยนะคะและพริกไทยค่ะมีพริกไทยด้วยค่ะแล้วอากาศก็เย็นสบายแล้วก็ยังมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นสำหรับรองรับคนที่ว่ารักสุขภาพแล้วมากินมันเบอรี่ที่สวนค่ะใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราเดินมานะคะเพื่อจะมาดูแปลงของการปลูกมันเบอรี่นะคะแล้วอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นอันนี้คือพริกสดพริกสดค่ะเพาะเองปลูกเองเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะอันนี้เพาะเองแล้วก็ปลูกเองด้วยนะคะก็กำลังออกผลผลิตอยู่นะคะเดี๋ยวได้ลิ้มรสกันนะคะว่าพริกจะหวานไหมคะอันนี้คือในแปลงของมัลเบอรี่นะคะจะมีพริกและมีอะไรต่อคะมีพริกไทยค่ะพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยอยู่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวคุณอมรินทร์อยู่ตรงนี้อธิบายเรื่องตรงนี้นิดนึงนะคะก็ใครนั่งดูตรงนี้นะคะไลค์แชร์ได้เลยนะคะวันนี้เราพามาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของคุณอมรินทร์หรือว่าคุณตานั่นเองนะคะเมืองไทยประกันภัยจากนักธุรกิจเข้ามาสู่ชาวสวนด้วยการรักสุขภาพนะคะตรงนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่คือพริกโอ้ยมีตะไคร้ด้วยนะคะเดินมาเลยค่ะกล้องเดินมาค่ะช่วงนี้ตะไคร้ติดแล้งหน่อยนึงค่ะตะไคร้แล้งหน่อยนะคะนี่เรามาหน้าแล้งอ่ะนะคะมันก็เลยจะเดินเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะก็อันนี้คือพริกไทยเดี๋ยวกล้องมาส่องใกล้ๆเลยนะคะกล้องเดินเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะจะเห็นพริกไทยนะคะสวนของคุณอมรินทร์นะคะนี่มะเขือพวงนะคะอันนี้พริกไทยเดี๋ยวมาส่องใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะว่าส่องพริกไทยมันให้ผลผลิตเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันให้ผลผลิตได้สวยงามใช้ปุ๋ยอะไรคะเนี่ยใช้ปุ๋ยใช้ใยมะพร้าวค่ะแล้วก็หมักกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็มีมะเขืออุ้ยยังไม่ออกลูกเลยเดี๋ยวว่าจะเก็บหน่อยได้เลยค่ะได้เลยมะเขือพวงค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะเดินกันมาค่ะสวนมันเบอร์รี่อันนี้ทุเรียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะอนาคตนะคะอนาคตได้กินอนาคตได้กินแน่นอนเดินเข้ามาเลยก็ไม่รู้เดินใกล้ๆหน่อยเดินเข้ามาใกล้เลยค่ะมาเจอต้นมันเบอรี่แล้วนะคะนี่เรามาเจอต้นมันเบอรี่แล้วนะคะมันเบอรี่หรือว่าม่อนนะคะทำไมถึงมาปลูกมันเบอรี่คะก็จากที่ว่าศึกษานะคะมันเบอรี่จะให้ประโยชน์กับผู้บริโภคอร่อยมาก
ช่รสชาติเปรี้ยวหวานมันต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงเลือดช่วยต่อต้านมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้หลังจากที่ตัวเองได้ทานไปประมาณ2เดือนนะคะคือว่าติดต่อกันตลอดก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นสบายทำไมถึงปลูกมันเลยครั้งแรกเลยที่คิดทำไมถึงปลูกมันเบอร์รี่ก็อย่างที่บอกค่ะพอศึกษาแล้วว่ามันให้ประโยชน์กับคุณทานเยอะค่ะเพราะคิดอยู่2อย่างตอนนั้นก็คือมีมันเบอร์รี่กับเสาวรสแต่เสาวรสนี่คือกำลังจะลงแปลงค่ะก็เลยมันเบอร์รี่ได้ผลผลิตก่อนอันนี้ใช้พันธุ์อะไรคะตัวนี้พันธุ์ยูนานค่ะมียูนานมีเชียงใหม่แล้วก็กำแพงแสนที่สวนนี่คือจะปลูกอยู่3พันธุ์ค่ะในการปลูกเนี่ยมันให้ระยะเวลาในการที่จะให้ผลผลิตตรงนี้เนี่ยมันให้ระยะเวลาก็เริ่มปลูกก็ประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนแล้วก็เริ่มเป็นลูกพอเริ่มเป็นลูกหลังจากที่ว่าเริ่มติดลูกก็ประมาณ2เดือนหรือประมาณ45วันก็เริ่มได้รับผลผลิตทีนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเป้าหมายเรามีละตรงนี้ว่าเราต้องการปลูกมันเบอร์รี่นะคะแต่เมื่อปลูกไปแล้วเราจะไปขายที่ไหนอันนี้คือสำคัญนะคะคุณอมรินทร์เราจะไปปลูกที่ไหนเนี่ยถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยก็ลูกค้ากลุ่มแรกก็คือจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ว่ารักสุขภาพค่ะอย่างนี้ต้องสุขภาพเลยถูกค่ะใช่พรุ่งนี้พี่ซันนี่จะสวยเดี๋ยวต้องมาทุกวันเลยใช่ก็คือกลุ่มที่ว่ารักสุขภาพค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเขาหลังจากที่เขาได้กินเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาว่าดีสุขภาพดีน่าจะดีอะค่ะคืออันนี้นะคะมันจะลดไขมันโดยพรีเซนเตอร์คือเจ้าของสวนเอวลดแล้วค่ะจาก30จุดเหลืออีก30จุดลงมาหน่อยอะไรประมาณนั้นใช่มั้ยคะใช่แล้วก็ไม่ต้องผิวพรรณเปล่งปลั่งถูกค่ะสวยงามผิวพรรณดีขึ้นไม่ต้องใช้โลชั่นหน้าก็อารมณ์ดีมากเลยอะหน้าก็ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเนี่ยนะคนปลูกมันเบอร์รี่นี่อารมณ์ดีมากเลยนะคะเก็บอันนี้นะคะมาทานที่สวนได้เลยนะคะมาทานที่สวนผลผลิตเนี่ยต่อ1ต้น1ต้นนี่ให้มันให้ทั้งหมดกี่กิโลเป็น10กิโลค่ะเราขายกิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ขายปลีกอยู่กิโลละ200หมายถึงว่าตลาดเขามาซื้อเองหรือว่าเราไปให้เขาหรือคนที่รู้จักมากินอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งเราไปส่งแล้วก็เขาเราไปขายเองแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าที่ว่าเขาเห็นเขารู้ว่าเรามีเขาก็โทรมาสั่งตอนนี้ส่งก็คือส่งภูเก็ตส่งระนองส่งอันนี้ละถ้าเราจะปลูกเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยถ้าเทียบกับการปลูกผลผลิตอย่างอื่นที่นี่จะเป็นสวนผสมนะคะท่านผู้ชมจะมีทุเรียนมีพริกมีมะเขือมีกล้วยมีส้มโอทับทิมสยามด้วยนะคะทับทิมสยามด้วยอันนี้เขาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มีหมากมีมะพร้าวแล้วการดูแลเป็นยังไงคะตรงนี้เราจะต้องรดน้ำข้อดีของมันคือมันเป็นพืชแบบไหนคะมันเบอร์รี่เนี่ยปลูกง่ายค่ะพี่ค่ะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลเยอะคือถ้าชื่อหมอนเนี่ยจะเป็นไทยๆอะนะแต่พอเป็นมันเบอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนอินเตอร์นะใช่มันดูอินเตอร์มากเลยใช่ค่ะก็ปลูกง่ายแล้วก็รักษาง่ายไม่ยุ่งยากมากค่ะแต่ข้อเสียของมันคือมันจะกลัวช่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าออกลูกหน้าฝนก็คือจะช้ำลูกจะช้ำมากแล้วก็จะเสียเร็วเพราะมันเบอร์รี่เป็นผลไม้สดค่ะเก็บไว้ได้ไม่นานอันนี้ปลอดสารพิษไหมปลอดค่ะปลอดเลยค่ะปลอดสารพิษกินได้เลยกินได้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยรสชาติมันออกเปรี้ยวหวานค่ะใช่ถ้าลูกแดงก็จะเปรี้ยวแต่ถ้าลูกหวานก็คือออกรสชาติหวานแต่ถ้าเปรี้ยวก็คือวิตามินซีเยอะค่ะลักษณะของมันจะรสชาติคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ไหมคะราสเบอรี่ราสเบอรี่เหรอ เราบอกว่าเขือเทศคล้ายๆสตรอเบอรี่ใช่ค่ะใช่แต่ว่ามีประโยชน์เยอะมากใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวไปเดินมาดูตรงนี้หน่อยนะคะเนี่ยดกมากเลยกล้องช่วยแพนหน่อยนะคะใกล้เลยค่ะกล้องต้องเสริมขึ้นไหมเยอะมากอันนี้เก็บทุกวันนะคะวันละ10กว่ากิโลทุกวันเลยค่ะแต่ช่วงนี้นะก็เริ่มจะเบาๆลงบ้างแล้วอ๋ออันนี้คือเขาเก็บผลผลิตแล้วอ่ะนะคะใช่เดี๋ยวเรามาดูอุ้ยเยอะมากเลยแล้วเวลาเก็บเราเก็บยังไงคะเก็บทีละลูกทีละลูกเหรอคะเก็บทีละลูกใช้กรรไกรเก็บไม่ค่ะใช้อะไรเก็บคะเนี่ยค่ะใช้มือเก็บกันเลยค่ะเก็บแล้วก็
กินได้ด้วยคือแล้วนี่นี่จริงจริงนะคะถ้าหากว่าเรามาเก็บเนี่ยเราจะอิ่มไปด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่มาที่สวนค่ะใครที่ดูอยู่แชร์ต่อได้เลยนะคะวันนี้เราพามาชมสวนมันเบอร์รี่กินได้ทุกสังเกตดูนะคะว่าในสวนเนี่ยก็จะเดินท่อประปานะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะสปริงเกอร์นะคะเพื่อที่จะให้น้ำกับผลผลิตโอ้โหนี่สวยมากเลยนี่ค่ะต้นมัลเบอรี่นะคะอันนี้ก็เลยเก็บแอบกินไปด้วยแอบกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงอันนี้เราจะกลัวแมลงไหมคะคุณอมรินทร์แมลงไม่ค่อยมีค่ะพี่แมลงไม่มีเหรอคะแมลงไม่มีค่ะอันนี้คือลักษณะการปลูกมันต้องเป็นเหมือนเป็นซุ้มใช่ไหมคะนี่คือทำซุ้มค่ะทำซุ้มเองค่ะค่ะสวนแห่งนี้นะคะอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่คะตรงนี้หมู่5ตำบลคลองพาหมู่5บ้านกลางนะคะตรงนี้หมู่5ดกมากๆเลยค่ะคุณจิรภานะคะใช่ค่ะดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะส่องดูใต้นี้นะคะเนี่ยการดูแลนะคะการดูแลของชาวสวนเนี่ยเขาดูแลดีมากเลยทำให้ผลระยะตรงนี้เนี่ยอีกกี่วันเราถึงจะเก็บผลผลิตได้คะนี่ยังเก็บได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าปกติเป็น1รอบเก็บได้1เดือนค่ะอ๋อหลังจากนั้นเราจะพักต้นลูกมันจะโตกว่านี้อีกไหมคะที่เป็นดำๆหรือว่าไม่โตแล้วอ๋อถ้าเป็นดำๆนี่คือไม่โตแล้วค่ะคือแค่นี้อันนี้นะคะเดี๋ยวดูลูกอันนี้ค่ะนี่คือลูกนะคะที่สามารถจะเก็บผลผลิตได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะจะสังเกตดูนะคะว่าสวนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสวนผสมอันนี้กล้วยอะไรคะกล้วยน้ำว้าค่ะดกมากคืออะไร20หวีโอ้โหนะคะนี่คือวันหยุดของนักธุรกิจนะคะเขาก็มาเป็นชาวสวนนะคะเป็นชาวสวนแล้วก็ปลูกมันเบอร์รี่อันนี้ใครแนะนำคะเนี่ยว่าจะต้องปลูกมันเบอร์รี่ก็เปิดดูในเฟซอะค่ะแล้วก็เห็นว่าเบื้องต้นก็คือเห็นว่าดีต่อสุขภาพก่อนดีต่อสุขภาพอันนี้มุดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ อันนี้มุดใต้ต้นเลย เพื่อมาดูมันเบอร์รี่ที่สวนนี้อ่ะคือเน้นว่าจะทำยังไงให้ทำของเพื่อสุขภาพออกสู่ลูกค้าค่ะคืออันนี้ค่ะสามารถปั่นใช่ไหมคะค่ะปั่นค่ะปั่นได้กินสดดีค่ะค่ะคุณอนาคตเนี่ยในมุมมองของจะทำวายอนาคตอ่ะของคุณจะทำอะไรนะคะทำวายค่ะจะทำวายมันเบอร์รี่อ่ะทำวายมันเบอร์รี่ใช่ไหมคะค่ะแล้วกำลังจะคิดจะปลูกเพิ่มรอหน้าฝนนี้ค่ะโอ้โหดีมากเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวสวนเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถติดต่อได้นะคะอยู่ที่เมืองไทยประกันภัยสี่แยกท่าชนะค่ะติดต่อคุณอมรินทร์ที่นั่นได้เลยนะคะเป็นผู้จัดการสาขาอยู่ที่เมืองไทยประกันภัยนะคะมาชมสวนมาดูในเรื่องของจะทำอย่างไรถ้าเราจะปลูกมันเบอร์รี่บ้างนะคะเดี๋ยวพาชมสวนต่อนะคะพี่ชิดไทยกำลังปลูกใช่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะเราพามาชมสวนดูกล้วยเครือยาวมากเลยนะคะโอ้ยบ้านนี้ปลูกอะไรนี่มือขึ้นมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เขาจะทำเป็นร่องนะคะตรงไหนคะทำเป็นส้มโอรถแกงส้มโอค่ะเดี๋ยวเราพามาเรื่อยๆนะคะว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องปลูกยางพาราอย่างเดียวนะคะหรือว่าปลูกปาล์มสามารถทำเกษตรด้านอื่นได้ด้วยนะคะสุขภาพดีด้วยค่ะพี่สุขภาพดีแล้วก็ที่นี่ดูนะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นสวนลิบๆเลยนะคะตรงนี้เป็นอะไรนะคะตรงนี้สวนส้มโอค่ะตรงนี้เป็นสวนส้มโอนี่ทุเรียนนะคะอันนี้คือต้นทุเรียนค่ะสวัสดีคุณสาวนีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูส้มโอทับทิมสยามนะคะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะอันนี้ดอกอะไรคะเนี่ยดอกอะไรไม่รู้แต่ว่ามีสุดมันดีๆเอาใช้จริงๆอะยอดใช้จิ้มน้ำพริกได้ค่ะแต่ว่านี่คือมันออกดอกแล้วอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะต้นอะไรนะ
ไม่รู้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ทานได้อันนี้คือคือส้มโอใช่ไหมคะนี่คือต้นส้มโอนี่ต้นหมากนี่หมากแซมเนี่ยนี่พริกสดด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะคะว่าราคายางตกต่ำหรืออะไรนี่คือสวนพริกเขาสามารถทำสวนเกษตรแบบผสมใช่บวกงานประจำนะคะบวกงานประจำได้ด้วยนะคะวันเสาร์อาทิตย์เขาก็มาดูกันนะคะก็บรรยากาศดีๆนะคะอันนี้นะคะสวยงามมากเลยนี่ให้ชมนะคะว่าแถวตำบลคลองพาเขาก็จะมีดีแบบนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นมันเบอร์รี่กันนะคะกลับไปที่เดิมนะคะเราจะกลับไปที่เดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณอมรินทร์นะที่ให้เกียรติกับท่าชนะนิวได้มาชมสวนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะคะเป็นการคือเหมือนกับเป็นการต่อลมหายใจของเราให้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยการอยู่กับธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เราเลือกเองนะคะมาสูดอากาศบริสุทธิ์จากสิ่งที่มันวุ่นวายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ความสุขที่เลือกแล้วถูกค่ะนี่คือความสุขจริงๆค่ะเพราะว่ากับการที่เราได้เอาผลผลิตจากในสวนเราที่ว่าปลอดสารพิษเพื่อไปให้ลูกค้าเขาก็ได้กินในของจากสวนเราที่ว่าเราไม่มีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความสุขจากสวนเราตอนแรกก็คือเราไม่ลงของอย่างอื่นก็คือจะทำของแบบนี้ค่ะอนาคตก็คือพยายามจะทำผลผลิตจากการเกษตรตรงนี้ออกไปสู่ข้างนอกค่ะไว้รองรับจริงๆผลผลิตรายได้ดีนะกิโล200นี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าชาวสวนยางที่ดูอยู่นะคะโค่นต้นยางหมดเลยมาปลูกมันเบอร์รี่หมดเลยราคาเขาตลาดก็จะต้องลงไปอีกค่ะก็คือเจอเท่าแก่คนจีนนะคะมีอยู่คนนึงอ่ะก็คือซื้อมันเบอร์รี่กินตลอดเลยนะคะเขาบอกว่าทำยังไงถึงจะได้ส่งเมืองจีนได้ด้วยที่ว่าเขาบอกว่าคนจีนจะชอบมากเลยค่ะมันเบอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าดีต่อสุขภาพมากแต่ว่าปริมาณของเรายังไม่มีพอที่จะส่งต่างประเทศใช่ไหมคะใช่อันนี้การดูแลเนี่ยเราจะรดน้ำทุกวันไหมคะวันเว้นวันหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ปุ๋ยหมักค่ะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยไอ้นู่นเลยปุ๋ยทำเองไหมคะนี่ค่ะปุ๋ยหมักเองค่ะปุ๋ยหมักเองค่ะใช้ใยพดกับใช้ซื้อแต่ว่าคิววัวนี่คือต้องไปซื้อมาซื้อมาใช่แล้วมาหมักเองค่ะเราทำมาน้ำหมักเองค่ะใช้ปีกล้วยเพราะกล้วยหอมเนี่ยเราจะใช้ปีกล้วยของกล้วยหอมเพื่อไปหมักทำน้ำชีวภาพมาไล่แมลงค่ะแต่ว่าสามีค่ะเป็นคนทำสามีเป็นคนทำนะค่ะแล้วเราไปได้สูตรหรือว่าการเรียนรู้ตรงนี้จากไหนคะที่ทุกอย่างก็คือเป็นธรรมชาติหมดเลยก็จริงๆอ่ะคือทุกอย่างนี่ออกมาจากใจเราทั้งหมดจากคนในครอบครัวเพราะว่าเราคุยกันว่าเราจะทำสวนกันแบบนี้นะค่ะก็เลยออกมาเป็นสวนเนี่ยมีหมากมีมะพร้าวมีส้มโออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนปุ๋ยแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักส่วนยาฆ่าแมลงที่ว่าบางทีมีแมงมีอะไรเงี้ยเราก็ใช้ปีกล้วยมาหมักจะกากน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ในสวนคือพืชนะเขาเรียกว่าต้นไม้นานาชนิดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่แย่งอาหารกันเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แย่งกันเพราะว่าเราปลูกระยะห่างแล้วเราก็ใส่ให้กับทุกต้นแล้วเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ดูตัวอย่างจากไหนคะที่มาศึกษาในเรื่องของพืชสวนผสมแบบนี้ไม่ได้ดูจากตัวอย่างอย่างไหนนะคะเพราะว่าศึกษาว่าสิ่งที่เราชอบเป็นคนชอบส้มโอค่ะลูกชอบต้นอะไรก็คือจะปลูกต้นนั้นทุกคนก็คือแล้วหมากเนี่ยเป็นอาชีพก่อนหน้านี้เมื่อก่อนตามคนรับซื้อหมากทุกวันนี้ก็ยังรับซื้อหมากนะคะก็เลยปลูกหมากค่ะแล้วก็นั่นแหละอนาคตคือสิ่งที่เคยทำมาแล้วทั้งหมดอะค่ะคือเป็นความชอบส่วนตัวใช่ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวมันก็เลยเกิดรายได้ในครัวเรือนนะคะแล้วก็ได้เพื่อสุขภาพด้วยแล้วได้เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยใช่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอมรินทร์ที่พาเรามาชมนะคะแล้วก็มาลองชิมมันเบอร์รี่ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะใช่ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วถ้ามีโครงการดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆเนี่ยถ้าชนะนิวจะพาไปชมนะคะว่าแต่ละกิจกรรมนั้นเขาทำอะไรกันนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ